นี่ไงล่ะเฮอร์เลอร์ช็อกนะครับผมบอกแล้วว่าอย่าสดนะครับไม่งั้นคุณจะได้นอนโรงพยาบาลหรือนอนวัดแน่นอนนะฮะเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Identity V นะฮะมาพร้อมกับสกินเชฟกระทะเหล็กนะฮะผมก็หันที่ผมเนี่ยก็เป็นปลาหมึกนั่นเองนะฮะโอเคนะผมนะทางด้านของเซอร์เนี่ยก็จะมีคนสวนช่างแต่งศพแล้วก็หมอ2ตัวนะโอเคก็รู้สึกว่าจะเป็นฝรั่งหมดเลยมั้งผมไม่รู้ว่าเป็นทีมป่วนหรือเปล่านะอะไรเนี่ยด็อกเตอร์4ตัวเอ้าก็มาดิครับคือถ้ามันเลือกตัวซ้ำๆมา4ตัวเนี่ยแน่นอนเลยนะครับว่ามันต้องเป็นทีมที่ป่วนแน่นอนนะฮะเรากดเลยครับเป็นด่านความทรงจำของรีโอนะครับผมก็อยากจะบอกทีมนี้ว่าอย่าสดเดี๋ยวตบด้วยกระทะอย่าสดเดี๋ยวตบด้วยกระทะนะครับตบทีนี่ระบบโรงพยาบาลเลยนะครับบอกไว้ก่อนคุณอยากจะได้ระบบโรงพยาบาลหรือระบบวัดก็บอกผมได้นะผมก็จะจัดให้โอเคนะครับผมนะก็เราเกิดตรงนี้นะครับมาก็เกมนี้เราจะเอาตัวไหนก่อนดีล่ะเอาหมอไม่ต้องหรอกมั้งหมอมันไม่มีมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะหมอมันทำได้แค่ฮิลเนี่ยแต่ว่าคนสวนเนี่ยก็มีผลนะผมบอกเลยนะครับคนสวนเนี่ยคือถ้าปล่อยมันเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเก้าอี้เนี่ยหายหมดแมปแน่นอนนะฮะโอเคหมดแต่พูดเนี่ยไม่รู้เปิร์กหูขึ้นเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่นอนใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนอยู่แถวนี้แหละเราก็เดินตามหาเรื่อยๆนะครับเดินตามเครื่องมันมีโอ้โหแอบเนียนมากเลยครับเนียนคนสวนด้วยนะฮะสกินคนสวนนะครับผมโอเคเจอคนสวนคนแรกก็ดีเพราะว่าผมจะได้ฆ่ามันทิ้งวิ่งเมนูนะครับก็ดูเหมือนว่าช่างแต่งศพเนี่ยก็จะรู้งานนะฮะเขาก็จะเตรียมลงศพไว้นะดูครับดูสเต็ปการจู้ของเขานะฮะนี่อ่ะหล่นไปดิหล่นนะครับผมโอเคเราจะหาเก้าอี้ที่ใกล้ที่สุดก็คือตัวข้างหน้าเอ้ยมันใกล้ที่เครื่องปั่นไฟวะมีตัวแถวนี้ป่าววะน่าจะมีแหละมั้งแต่ก็วางไว้ก่อนอ่ะโอเคนะครับพอเสร็จแล้วเรานี่ไงพยาบาลอยู่ตรงนี้ก็มาดิครับมันยังหน้าด้านปั่นไฟใช่ไหมก็ต้องไล่มันครับโจ๊ะโจ๊ะหล่นครับผมอย่าสดเดี๋ยวตบด้วยกระทะนะฮะโอเคนะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นมาแน่นอนผมดูทรงแล้วผมก็จะวางหนวดไว้อย่างนี้นะครับโอเคตัวอะไรมาครับพยาบาลอีกตัวนึงมาฮะจังหวะนี้เราก็ทำการสาบใส่เขาก่อนนะครับผมเรียกว่าสาบอ่ะมีอะไรไหม เรียกว่าสาบอ่ะให้หัวใจเป็นสีดำนะครับไอ้ไงล่ะเทเลอร์ช็อกนะครับผมบอกแล้วว่าอย่าสดนะครับไม่งั้นคุณจะได้นอนโรงพยาบาลหรือนอนวัดแน่นอนนะฮะโอเคนะครับทางด้านของช่างแต่งศพเนี่ยก็ได้จุดไฟไปเครื่องนึงนะโอเคนะฮะก็รอให้พยาบาลตัวนี้บินไปก่อนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเราตัวนี้บินก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเก็บทีละตัวนะฮะช่างแต่งศพมาหรือยังเอ่ยช่างแต่งศพอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็ทำการสาบเขาเลยฮะแล้วก็วางหนวดไว้ปุ๊บโอเคนะครับตายไปหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเอาตัวที่สองมาเก็บเลยแล้วกันนะครับโอเคฮะเราจะไม่เดินผ่านไม้เด็ดขาดครับถ้าเราเดินผ่านไม้เนี่ยเราอาจจะถูกสตันได้นะฮะจากเซอร์นั่นเองนะครับโอเคเราจะวางเขาไปตรงนี้เออใครอยากมาช่วยก็มานะฮะบอกเลยครับโอเคนู้นเดี๋ยวจะเป็นพยาบาลนี่ไงล่ะหล่นไปหนึ่งครับผมโอเคนะเราก็จะเฝ้าตัวนี้ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าพยาบาลเนี่ยก็มีสกิลของช่างแต่งศพนะครับก็คือถ้าเราวางเก้าอี้ลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเหมือนโดนเหมือนถูกช่วยอะนะแล้วมันก็จะไปโผล่ตรงลงศพนะครับผมลงศพที่ช่างแต่งศพได้วางเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เราปล่อยไปก่อนแล้วกันเราเก็บทีละตัวนะครับสายเฝ้าไงเพราะว่าปลาหมึกมันก็เป็นสายเฝ้าใช่ไหมล่ะเนี่ยมันยังหน้าด้านไอ้นี่อีกเหรอวะหน้าด้านหงหน้าด้านฮิวเนี่ยเดี๋ยวก็ทำขู่ขวัญเขาก่อนแล้วกัน
โอเคเราให้เขาบินก่อนนะครับแล้วเราจะล่า2ตัวนั้นกันต่อนะฮะโอเคเหมือนเขาจะใกล้บินแล้วผมว่าเสานู้นเหมือนมีคนปั่นอยู่นั้นรอแป๊บนึงนะครับโอเคนะฮะไปนี่ไงอย่าสดเดี๋ยวตบด้วยกระทะไอเวนนี่นะฮะดูดิว่าเขาจะทำยังไงนี่ครับเขาก็ทำการวนจู๊กอยู่งี้นะครับจู๊กใส่จู๊กนี่ไงล่ะจู๊กเหรอจู๊กเหรอฮะนี่ครับเขาก็วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วดูซิว่าเขาทำไงต่อวางไปโดนไหมไม่โดนนะครับนานไงครับเรียบร้อยครับโดนหนวดผมนะฮะผมอยากจะบอกว่าปลาหมึกเนี่ยเป็นฮันที่โหดอีกตัวนึงเลยนะสำหรับผมเนี่ยนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่ดักโหดแล้วก็เฝ้าโหดเลยนะฮะเฝ้าก็อีก็โหดนะครับดักก็โหดอีกด้วยฮะใช้หนวดดักเนี่ยผมบอกได้ว่าสุดจัดเลยครับโอเคนะเดี๋ยวจะดูว่าหมอจะมาช่วยไหมนะครับก็มีรูปเปิร์กหูขึ้นนะมีเปิร์กหูขึ้นนู่นนะครับทางด้านของหมอมาแล้วฮะเราก็จะทำการชี้หน้าครับชี้หน้าเขาอย่างนี้ครับแล้วก็จะวางหนวดปึ๊บโอเคฮะจังหวะนี้ครับเราจะดูครับว่าเขาจะทำยังไงฮะนี่ไงล่ะครับหล่นไปดีครับโอเคฮะเราไปล่าหมอนก่อนดีกว่าตอนนี้นะครับช่างแต่งศพค่อยว่ากันเนาะปึ๊บอุ้ยตีว่าวนี่ไงล่ะโอเคเอาช่างแต่งศพก่อนแล้วกันแล้วหมอค่อยว่ากันนะครับแล้วแต่ยถากรรมครับผมนี่ครับช่างแต่งศพนอนอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่นอนสินั่งนะครับโอเคเราก็จะวางเขาไว้บนเก้าอี้แบบนี้พอวางเสร็จนะครับเราก็จะเดินหาหมอต่อเลยนะครับเนี่ยรูปอ๋อไม่ใช่เปิดหูนี่เหมือนหมอจะไปฝั่งนู้นนะครับถ้าปั่นไฟนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะโอเคนะฮะหมอวิ่งมาทางนี้ผมรู้นี่ครับหมอเนี่ยหมอวิ่งอยู่เนี่ยครับป่าลาบนะฮะก็ถือว่าสวยกันไปนะครับเพราะว่าทางด้านของเซอร์เนี่ยยังปั่นไฟไม่ครบ2เครื่องนะครับก็ทางลับก็ไม่น่าจะเปิดมั้งไอ้ท่ออ่ะนี่ครับวิ่งไปไหนแล้ววะหมดแต่พูดหมออยู่นู่นครับเขาจะรอดหรือไม่ฮะดูครับไปข้างบนแล้วฮะจังหวะนี้ครับรอดไม่รอดครับลองมาลุ้นกันเอาฮะเราจะวางหมึกปลาหมึกดักไว้ตรงนู้นโดนไปหนึ่งทีครับผมอย่าสดเดี๋ยวตบได้กระทะไอเวนโอเคฮะหมอไปข้างล่างนะครับกระโดดออกหน้าต่างไปแล้วปึ๊บมานี่ครับวิ่งตรงไปนู่นแล้วฮะจังหวะนี้ครับไม่รอดครับผมบอกเลยว่าไม่รอดดูฮะปึ๊บโอ้ยไม่โดนฮะนี่ครับสกิลการจู๊ของเขานะฮะพับไม้ครับผมเทเลอร์ช็อคไปดิครับนะอย่าสดเดี๋ยวตบด้วยกระทะนะครับผมนะโอเคฮะทางด้านของเซอร์ก็ทำการยอมแพ้นะครับผมก็ชนะกันไปนะฮะบอกแล้วอย่าสดเดี๋ยวตบด้วยกระทะนะฮะโอเคนะผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ